ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับ Sinaster นะครับวันนี้อยู่ในเกมโมเมจิกกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะเอาทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการลงโจโรกุโมะนะครับมันชื่ออะไรนะซูจิกุโมะปะเออใช่ๆโจโรกุโมะมันตัวแมงมุมนะก็คือการลงบอสเนี่ยจะลงได้ในห้วงสูตรลงได้วันละครั้งนะครับซึ่งเป็นบอสที่ลงแล้วคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ครับผมว่าเวลาเราลงเนี่ยเราควรเอาอะไรไปบ้างนะฮะขอปรับสกิลก่อนนะครับผมนะผมจะมีเป็นผมต้องเอาอันนี้ออกเปลี่ยนเป็นโล่แทนแล้วก็ใส่ยันทำลายไปอันนี้สำหรับคนที่ใช้เซเมเนาะเดี๋ยวขอปรับชิกิงามิก่อนปรับชิกิงามิแป๊บนึงโอเคตัวที่จะเอาไปก็ใส่รูนให้แน่นๆนะครับก็ผมจะใช้เป็นทีม1หุ่นนะครับแล้วก็เป็นโมโมะไม่ใช่โมโมะทามาโมะนะครับแล้วก็อุ้ยนี่นี่คือที่ผมจะบอกเวลาเราอยู่ตรงหน้าล็อบบี้ตรงนี้จะมีลูกแมงมุมครับออกมาแล้วก็จะสามารถเก็บของจากลูกแมงมุมได้นะครับแล้วออกค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องแย่งกับคนอื่นเอาด้วยนะครับสามารถเก็บได้ตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วก็หลังเข้าเลยนะครับผมก็ตัวที่ผมเอาไป5ตัวนะครับจะเป็นโยโตฮิเมะ1ตัวแล้วก็เป็นทามาโมะแล้วก็น้องหุ่นนะครับแล้วก็น้องภาพแล้วก็ลูกไฟนะครับผมก็จะปล่อยออโต้เลยจริงๆถ้าสมมติเล่นกันจริงๆนาเบทน่าจะได้เยอะอยู่แต่ว่าของผมปล่อยออโต้ก็เฉลี่ยที่ประมาณเกือบ4ล้านมั้งไม่แน่ใจนะครับน่าจะเกือบไม่แน่ใจจริงๆต้องโกเมนและใส่ด้วยจริงถ้าปล่อยออโต้แล้วทามาโมะมันใช้แต่สกิลเดี่ยวก็จะดีมากเลยนี่ผมก็จะเก็บซูชิไปเรื่อยๆกดรวมพลเอ้ยเพื่อนไม่ทันละก็เวลาลงอ่ะต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะบอสมันยังไม่มีชิ้นส่วนที่แตกแต่มี3ส่วนนะครับเป็นขาซ้ายขาขวาแล้วก็เป็นหลังนะครับแต่ละส่วนก็จะทำให้ความสามารถต่างกันนะครับเสียหายเนี่ยถ้าขาซ้ายหักความเร็วจะลด50แล้วก็ทำลายพลังป้องกันลดลง30เอ้ยหมายถึงว่าขาซ้ายทำให้สปีดหายไป50นะครับแล้วก็ตรงหลังอ่ะทำให้ดีเฟนซ์ลด30แล้วก็ถ้าสมมติขวาด้านขวาหักอ่ะคีบมันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรว่าก้ามมันหักอ่ะจะทำให้พลังโจมตีมันลดลง30นะครับก็ประมาณนี้ไม่ยากเย็นเนาะก็ผมจะจิ้มแล้วออโต้ไว้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวหลังจากมันเริ่มเสียหายมันจะมีการเรียกลูกออกมาซึ่งลูกนี้ก็จะปวดนิดนึงนะครับก็แนะนำว่าให้เอาตัวสกิลหมูมาสักตัวนึงนะครับแล้วตัวอื่นจะตีเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้ามีรูปภาพก็จะสบายหน่อยที่แบบแทบไม่ต้องกดคิวเลยนะครับแสนสี่อยากแรงกว่านี้รู้สึกยังไม่แรงมันควรแรงได้มากกว่านี้ขาซ้ายก็เลยจะพังครับเดี๋ยวพอความเร็วมันลดมันจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยแหละนี่ก็ยังยากอยู่เพราะว่ามันเร็วนะมันน็อครอบเราได้ก็ตีไปครับเลือด44ล้านนะครับปล่อยออโต้แล้วไปกินข้าวเลยก็ได้ครับจริงๆถ้าสมมติว่าตัวถึกพอสมควรเนี่ยไม่มีอะไรต้องห่วงเท่าไหร่ก็จบไปนะครับก็ผมอันดับดาเมจอยู่ที่อันดับ5นะครับแม่งแคปไม่ทันพอกดอัดอีกรอบนึงปุ๊บมันเอาละมันเด้งออกเลยนะครับก็ตรงหน้านี้นะครับจะมีเวลาให้เราอีก3นาทีให้เรานั่งเก็บพวกนี้ได้นะครับถ้าสมมติใครไม่รีบไปไหนนะครับก็นั่งเก็บก็ได้เพราะมันก็เป็นเศษซูชิที่แบบว่าสำหรับคนที่แบบไม่ได้เติมซูชิเยอะๆตรงนี้คือแหล่งฟาร์มซูชิชั้นดีจริงๆนะครับผมก็เอามาฝากกันแค่นี้ง่ายๆสบายๆนะครับจัดทีมให้แบบเอาตัวซัพพอร์ตขึ้น5ดาวให้หมดก็น่าจะไม่มีตัวไหนตายแล้วนะครับจริงๆ4ดาวก็น่าจะยืนได้กันแล้วแหละถ้าบวกมิตมะหน่อยนะก็เอามาฝากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ต้องขอโทษจริงๆไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะผมติดแข่ง Rainbow Six นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย